ับฟีฟ่าแรงกิ้งทีมชาติไทยเตรียมพุ่งแรงหากช้างศึกชนะ2นัดคว้าแชมป์คิงส์คัพกระโดดไกลถึง96ของโลกส่วนฝนตกหนักสงขลาไม่กลัวแน่เตรียมวิธีรับมือหากฝนลงเม็ดหนักจริงขณะที่ทีมชาติไทยซ้อมมื้อสุดท้ายก่อนแข่งขันพรุ่งนี้2ทุ่มอิชิอิยอมรับเกมแรกไม่มีง่ายแต่ซ้อมมาดีเน้นระบบทีมตามที่ซ้อมทั้งหมดนี้ติดตามไว้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายนะครับก็ปล่อยให้เก็บบรรยากาศเนี่ย15นาทีนะครับทีมงานผู้สื่อข่าวนี่ก็เดินทางไปเยอะแล้วครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหสงขลานี่ก็จะมีเรื่องของฝนฟ้านะในช่วงนี้นะครับในช่วงปลายปีเนี่ยก็แล้วแต่วันแล้วแต่ว่ามันจะหนักขนาดไหนด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ฝึกซ้อมนะครับตลอดระยะเวลาที่ซ้อมกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เข้าแคมป์มาตั้งแต่วันที่7เนี่ยนะครับฝนตกแทบทุกวันเลยครับทุกคนนะแต่ว่าทีมชาติไทยของเราจะซ้อมทั้งเช้าและเย็นนะครับซึ่งมื้อนี้เป็นมื้อเย็นมื้อสุดท้ายแล้วนะครับก็ที่จะซ้อมก่อนลงสนามในเกมแรกเจอกับฟิลิปปินส์มาซาทาระอิชิอิเนี่ยก็รวมไปถึงช่วงแถลงข่าวด้วยเขาก็พูดนะครับว่าเกมนี้มันไม่ง่ายนะฮะเกมแรกแล้วก็ช่วงที่ผมเนี่ยเดินทางไปพูดคุยกับเฮชโค้ชของทีมชาติไทยก็มีการเน้นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของบิลอัพเกมเสียบอลต้องไล่ตั้งแต่แดนคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็วิธีการเล่นในระบบที่อิชิอิเนี่ยต้องการนะฮะสิ่งนี้เลยที่เขาฝึกซ้อมกันมาเตรียมทีมกันมานะครับแล้วก็ตัวที่เราจะได้เห็นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจากรายงานก็มีพวกชันณรงค์คะคณะคำยกพวกนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแน่นอนนะครับส่วนชนาทิพย์สงกรานต์เนี่ยยังไงต้องลงอะครับเนี่ยครับในการฝึกซ้อมก็จะมีนี่ครับโอ้โหสปีดแล้วก็มีการพาสซิ่งสมอลไซส์เกมนะฮะเล่นลิงชิงบอลบ้างโอ้โหนี่นิโก้เป็นยาวเลยนะฮะกว่าจะออกนะครับส่วนวงนี้มาดูหน่อยครับสัสลักโอ้โหเอาจนได้ครับแนวรับนะครับสัสลักเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเป็นอภิสิทธิ์หรือเปล่านะครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ตรงนี้มิดฟิลด์ครับมิดฟิลด์ครับอยู่กองหน้าครับเนี่ยครับเจริญศักดิ์นะครับแล้วก็ทางด้านของปรเมศแล้วก็วีระเทพโอ้โหใครอยู่ตรงกลางนี่หอบแล้วครับหอบรับประทานนะครับอะยังไงก็แล้วแต่ไอเรื่องการฝึกซ้อมไม่กังวลนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นห่วงเรื่องของฝนฟ้าอากาศเหมือนกันนะครับอันนี้อัปเดตให้นะครับเพราะว่าจากที่ไปสงขลามาเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ถึงกับช่วงที่มันตกหนักแบบพีคเพราะว่าถ้าจะตกหนักสุดๆอ่ะมันจะอยู่ช่วงปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะแต่ทางด้านของเจ้าภาพเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะครับก็คือมีการเตรียมผ้าใบเอาไว้ปูกันผืนหญ้าทั้งสนามตินสุรานนท์นะครับถ้าหากว่าแบบเฮ้ยฝนมันตกหนักจริงๆก่อนวันแข่งหรือว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะคุมเอาไว้เลยนะครับเอาผ้าใบมากางไว้ไม่ให้ฝนมันเทลงสนามหญ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงมันพร้อมสำหรับการแข่งขันแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคู่แรกเนี่ยลงสนามไปแล้วฝนเทลงมานี่โอ้โหก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะเละบ้างพอสมควรนะแต่คิดว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นครับฟ้าฝนเนี่ยน่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมของเจ้าภาพสงขลานะครับในทุกรายละเอียดเพราะฉะนั้นแฟนบอลก็ไม่น่าจะต้องเป็นห่วงมากเพราะเขาเตรียมของเอาไว้ป้องกันเกี่ยวกับการฝนตกหนักอยู่แล้วนะครับไม้ม็อบไม้อะไรต่างๆเนี่ยในการรีดน้ำก็มีแล้วนะครับส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับมาเช็คอันดับฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดของไทยเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่100นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเจอกับทางด้านของคู่แข่งนะฮะก็คือฟิลิปปินส์148ทีมชาติซีเรียในอันดับที่92นะครับซีเรียเนี่ยดูจะค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมนั่นก็คือทาจิครับในอันดับที่103นะครับซึ่งแน่นอนการคาดการณ์นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถคว้าแชมป์ครั้งนี้ได้โดยการชนะทั้ง2นัดเลยเนี่ยเราจะได้แต้มบวกแบบมหาศาลนะครับบวกไปถึง 8.70 นะครับแล้วมีโอกาสขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่อันดับ96นะฮะสูงที่สุดนะโดยประมาณถ้าหากว่าทีมอื่นแพ้ทุกปัจจัยมันส่งแล้วเนี่ยเราขยับเลยเพราะว่าอันดับสูงขึ้นไปกว่าเราเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอาร์เมเนียนะครับในอันดับที่96นะครับในอันดับที่97เป็นเบลารุสนะครับแล้วก็ปาเลสไตน์ในอันดับที่98นะครับเขาเตรียมปาเลสไตน์เนี่ยเตรียมที่จะพบกับอิรักแล้วก็คูเวตนะส่วนพวกเบลารุสเนี่ยเจอลักเซมเบิร์กนะครับไอร์แลนด์เหนือก็ไม่แน่นะขณะที่อันดับที่99โมซัมบิกนะฮะแล้วก็นำเราอยู่แค่3
แต้มเท่านั้นเองเกมทั้ง2เกมเนี่ยนัดแรกชนะเนี่ยเราได้บวก 3.40 นัดที่2เราชนะได้บวก 5.30 นะครับถ้าเจอซีเรียนะแต่ถ้าเจอทาจิก็จะบวกน้อยลงมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วไทยจะเก็บได้กี่แต้มนะครับแต่ถ้าเก็บได้ทั้ง2นัดเลยเนี่ยพุ่งเลยนะฮะแต่ถ้าชนะ1แพ้1เนี่ยเราก็จะอยู่อันดับเท่าเดิมแต่ถ้าแพ้2นัดนี่บันเทิงนะไม่ได้นะครับทุกคนฮะอ่ะอันนี้อัปเดตให้ได้ติดตามกันส่วนในการแถลงข่าวนะครับล่าสุดเลยเนี่ยของทีมชาติไทยนำโดยมาซาทาดะอิชิอิเอเลียสดอนเลาะนะครับก็แถลงข่าวในการก่อนเจอฟิลิปปินส์นะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็นำมาโดยอิชิอิกับดอนเลาะของไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนำมาโดยอัลเบิร์ตคาเปยัสจากสเปนหัวหน้าผู้สอนของฟิลิปปินส์แล้วก็จอห์นแพทริกสตราวนักเตะเมืองทองนะครับเล่นในทุกตำแหน่งตอนนี้นะฮะอิชิกล่าวว่าตอนที่เดินทางมาที่สงขลาเนี่ยรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับของเจ้าภาพสงขลาเป็นอย่างมากนะครับคิงส์คัพคือถ้วยพระราชทานและเป็นครั้งที่50อย่างที่เคยพูดไปเราลงเล่นในรายการนี้เราต้องการเอาชนะทั้ง2เกมซึ่งเกมแรกกับฟิลิปปินส์ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่ทีมของเราก็ซ้อมอย่างหนักและทำกันบ้านมาดีนะครับเรื่องของสภาพอากาศเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งตัวผมและนักเตะต้องพยายามปรับตัวแต่แอบภาวนาขอให้แดดออกแล้วกันและทำให้ฟุตบอลเนี่ยเล่นกันออกมาได้สนุกเพื่อแฟนบอลทั้ง2เกมนะครับหลังจากจบฟุตบอลโลกเนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยนะฮะทีมของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นซึ่งมาซาทาดะอิชิอิเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งนะว่าจะบอกว่าจะใช้แบบไหนยังไงนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปลุ้นเอาว่าใครจะลงนะครับส่วนเอเลียสดอลล็อกกองหลังทีมชาติไทยบอกว่ารู้สึกพิเศษเป็นอย่างมากที่ได้มาแข่งขันรายการ Kings Cup นะครับเพราะนี่คือสถานที่ที่ผมเล่นฟุตบอลไทยเป็นครั้งแรกทีมชาติไทยมีนักเตะหน้าใหม่และดาวรุ่งหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนตัวมีความมั่นใจในทีมชุดนี้และหวังว่าเราจะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะครับก็ฝากถึงแฟนบอล นะฮะชาวภาคใต้นี่เอเลียสดอลล็อกบอกว่ามาดูหน่อยนะขณะที่ฟิลิปปินส์ครับอัลเบิร์ตคาเปยัสหัวหน้าผู้สอนบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับกระแสแฟนบอลที่นี่ดีเขาชอบนะฮะเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่สนุกมากนะครับฟิลิปปินส์มีการเตรียมทีมอย่างดีและได้วิเคราะห์ทีมชาติไทยมาแล้วและได้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งเกมรุกเกมรับนะฮะเชื่อว่าฟิลิปปินส์มีนักเตะที่ดีเช่นกันส่วนสภาพอากาศไม่ว่าจะเจอฝนตกหรือรูปแบบไหนเราก็ต้องปรับตัวให้ได้และไม่นำมาเป็นข้ออ้างและพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ได้รับชัยชนะที่ผ่านมานะครับทางฟิลิปปินส์เขาบอกว่าได้พูดคุยถึงสไตล์การเล่นพยายามศึกษาฟุตบอลในเอเชียไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์หรือว่าไทยส่วนตัวเพิ่งจะมาจากยุโรปตัวโค้ชนะฮะและจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนนักเตะของเขาอย่างสตาวเนี่ยที่เล่นเมืองทองเขาก็บอกว่าทีมของเขาเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมกันเยอะนะครับแต่หวังว่าจะชนะได้หรือว่าเก็บแต้มได้อะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากพรุ่งนี้เชื่อว่าจะมีแฟนบอลไทยเข้ามาชมกันเยอะนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยดีกว่าครับความมั่นใจของทีมเป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมคิดว่าแบบเรามีทีมดีมากก็คิดว่าแบบเราจะทำดีมากแล้วมาสงขลา3วันแล้วตอนนี้บรรยากาศของสงขลาเนี่ยทำให้เรามีเบิกคนตักกับการเล่นของเราไหมครับอะไรครับที่เรามาที่นี่3วันแล้วครับบรรยากาศนะครับอากาศของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีอุปสรรคกับการเล่นของทีมชาติไทยเราก็ฝนตกนิดหน่อยก็เมื่อวานก็แบบซ้อมไม่ได้ครับก็วิ่งเมื่อวานก็วันนี้ก็ต้องดูก่อนครับเป็นไงบ้างเล่นคิงครับครั้งแรกของเจอทานตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับก็ตั้งเป้าก็ทาร์เก็ตอ่ะครับก็อันนี้ครั้งแรกก็ผมก็ดีใจมากที่แบบมีโอกาสที่มาคิงครับครั้งนี้ก็ผมอยากเป็นแชมเปี้ยนก็แบบเนี้ยเจอทานกับฟิลิปปินส์นะครับเขามีพวกลูกครึ่งเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นแนวแบบคล้ายๆอินโดที่เขามีลูกครึ่งเยอะเรามองไงบ้างว่าเราผ่านเวียดนามเองก็ใช้ได้ในระดับอาเซียนผมก็คิดว่าเขามีนักบอลดีด้วยแต่ผมคิดว่าแบบเราดีกว่าครับก็เราก็ต้องชนะกดดันไหมครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเราเหนือกว่าฟิลิปปินส์ครับใช่ครับ Are you pressure ก็ฟุตบอลเป็น pressure หรอกแต่แบบอยากเป็นแบบเก่งที่สุดก็ต้องเล่นได้ pressure ครับในทีมของเราครับมีกองหลังที่ค่อนข้างหน้าใหม่นิวบัตเราอยู่จริงกับบอลยิ้มผมก็คิดว่าแบบทุกคนก็ดีครับผมเคยเล่นกับเกมทรงวุฒิที่ยู23ก
ก็ดีครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์สเนลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด